ีคะ่ะคลิปนี้อยากจะมาแนะนำวิธีการทำโควิดเซอร์ติฟิเคทสำหรับเที่ยวยุโรปนะคะโดยเฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากว่าช่วงนี้เห็นคนไปเที่ยวยุโรปกันเยอะนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นกังวลก็คืออยากได้โควิดเซอร์ติฟิเคทสำหรับไปเที่ยวด้วยซึ่งขอบอกก่อนว่าวันนี้วันที่8พฤษภาคม2 5 6 5หรือ2022ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะไม่ได้ต้องการใช้โควิดเซอร์ติฟิเคทในการไปที่ไหนๆแล้วนะคะแต่อาจจะมีบางประเทศในยุโรปที่ยังต้องการอยู่หรือ หรือแม้กระทั่งสายการบินเองบางสายการบินก็อาจจะยังต้องการใช้อยู่หรือแม้กระทั่งการขอวีซ่าก็อาจจะยังต้องการใช้อยู่คื่อแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังมีคนมาถามว่า จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอวัคซีนเซอร์ติฟิเคตสํสำหรับนำไปใช้ในประเทศยุโรปค่ะก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธีการขอวัคซีนเซอร์ติฟิเคตง่ายๆด้วยตัวเองนะคะสามารถทำได้เสร็จเรียบร้อยที่บ้านเลยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแรกเลยนะคะ2แอปพลิเคชันที่เราจะต้องมีเพื่อทำการขอวัคซีนเซอร์ติฟิเคตด้วยตัวเองเพื่อเอาไปใช้ที่ยุโรปนะคะแอปพลิเคชันแรกคือแอปหมอพร้อมค่ะถ้าดูจากสกรีนมุมบนด้านซ้ายนะคะก็จะมีแอปหมอพร้อมที่เราไปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมก็จะมีเรคคอร์ดเก็บเอาไว้ในแอปพลิเคชันนี้ออัันดบททีี 2, ท่่2เราจะต้ง ไปโหลดใน App Store ค่ะคือ COVID Ser นะคะแอปด้านสายมือที่มีเครื่องหมายบวกสัญลักษณ์ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละค่ะโหลดมาเอาไว้ให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน COVID Ser ของสวิตเซอร์แลนด์นะคะสามารถเข้าไปที่ Play Store หรือ Apple Store ได้เลยค่ะแล้วก็เสิร์ชนะ COVID รร e r CERT ค่ะจากนั้นจะเห็นโลโก้ของแอปพลิเคชันที่หน้าตาเหมือนที่เราโชว์อยู่นะคะบรรทัดที่3นะก็ เป็นโควิดเซอร์ติฟิเคทแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะทีนี้พอดีเรามีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วนะคะก็จะขอเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาให้ดูเลยค่ะมีทั้ง2อแอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะอันดับแรกเลยให้เปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมก่อนที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะก็จะมีรายละเอียดข้อมูลของเราให้เราเลื่อนลงมานะคะที่ปุ่มช่องเล็กๆสีเ่เหลี่ยมด้านล่างมีช่องที่เขียนว่า Digital Health Pass นะคะเฉพาะหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการก็กดเข้าไปเลยค่ะ อันเนี้ยส่วนตัวเราอจะขอไม่กดเข้าไปนะเพราะว่าพอเข้าไปแล้วมันจะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่เนาะแต่ว่าบอกให้ทุกคนนะ่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ไปเซฟรูป QR Code ที่อยู่ในหน้านั้นออ,อกมาเก็บเอาไว้ในมือถือเราค่ะแอปพลิเคชันโควิดเซอร์ขึ้นมาเลยค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเปิดแอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็จะเป็นหน้ากระดาษเปล่าๆไม่ได้มีเซอร์ติฟิเคตอะไรแอดเข้ามาในเครื่องนะส่วนของเราเนี่ยคือมีการแอดเซอร์ติฟิเคตเข้ามาอยู่แล้วมันก็เลยเปิดขึ้นมาเราก็เจอนะคะทีนี้สำหรับท่านที่ไม่เคยแอดเซอร์ติฟิเคตใดๆเลยให้มองไปที่มุมล่างขวามีเครื่องหมายบวกค่ะก็ให้กดบวกไปนะคะหลังจากนั้นแอปพลิเคชันก็จะให้เลือกว่าเราจะเอา QR code ที เราเซฟออกมาจากหมอพร้อมเมื่อสักครู่นะคะเข้ามาสู่แอปพลิเคชันโควิดเซอร์ติฟิเคตนี้ได้อย่างไรก็สามารถทำได้2วิธีค่ะ 1. คือสแกน QR code หรือ2 Import เป็น PDF เข้ามานะคะแล้วแต่ความสะดวกของทุกท่านเลย คือถ้าเป็นเราเนี่ยเพื่อความง่ายเราก็จะสแกน QR code นะคะแต่ข้อจํากัดก็คือว่าเราจะต้องเอา QR code ที่เมื่อกี้เซฟออกมาจากหมอพรมาไปเปิดในคอมพิวเตอร์หรือว่าไปเปิดในมือถืออีกเครื่องหนึ่งก่อนแล้วก็ทําการใช้มือถือของเราที่ install แอปพลิเคชันนี้เอาไว้อะสแกนนะคะเดี๋ยวเราทําให้ดูก่อนก็คือกดไปที่สแกน QR code ค่ะระบบก็จะเปิดกล้องขึ้นมานะคะจากนั้นคุณก็สามารถเอากล้องนี้ไปสแกน QR code ได้เลยเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะทำเป็นอยู่แล้วเนาะ Okay. สำหรับใครที่ไม่สะดวกมีมือถือ2เครื่องหรือไม่สะดวกมีคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถ Import เป็น PDF เข้ามาได้ค่ะแต่ความซับซ้อนก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ในระบบหมอพร้อมเราเซฟออกมา QR code ค้นั้นนะคะมันจะถูกเซฟเป็นรูปนะเราจะต้องทำการแปลงไฟล์รูปอันนั้นให้เป็นไฟล์ PDF ก่อนซึ่งส่วนตัวเราเองอะเราว่ามันซับซ้อนและยุ่งยากมากเลยนะคะหามือถืออีกเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ที่จะเปิดรูปที่เราเซฟเอาไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วใช้สแกน QR code คเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดค่ะเมื่อเรา QR code เข้ามาใน COVID Certificate นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยการสแกนรูปหรือว่าด้วยการบวกไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วค่ะในแอปพลิเคชันเนี้ยก็จะแสดง COVID Certificate ขึ้นมาให้หน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีชื่อนามสก,กุลของเราอยู่ค่ะแล้วก็จะเขียนว่า Only valid in combination with a n identity document นะคะก็แปลว่า Certificate อันนี้จะต้องแสดงพร้อมกับ i d e n t ิตี้ด็อกิเมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนนะคะแต่ถ้าเวลาเราไปต่างประเทศเราก็ต้องแสดงเป็นพาสปอร์ตเนาะในนี้จะมีรายละเอียดอื่นๆอีกที่เห็นแสดงอยู่บนจอค่ะเราจะขอเบลอข้อมูลส่วนตัวบางอย่างนะคะ ถ้าใครอยากรู้ว่าโควิดเซอร์ติฟิเคทเนี้ยประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้างสามารถกดเข้าไปดูของตัวเองได้เลยค่ะเขาก็จะมี QR Code นะคะเอาไว้ให้เวลาเราเข้าร้านหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถเอามือถือของเขามาสแกน QR Code ของเราได้เลยเพื่อดูว่าเป็น QR Code จริงยังใช้ได้จริงอยู่นะคะ ข้อมูลก็จะมีนามสกุลมีชื่อมีวันเดือนปีเกิดของเราค่ะแล้วเขาก็จะมีสิ่งที่เขียนว่า validity in Switzerland ถึงเมื่อไหร่นะคะอย่างกรณีของเราเนี่ยก็จะ valid จนถึงวันที่8เดือน9ปี2022ค่ะลงมาข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดต่างๆนะคะ เราก็สามารถเลื่อนดูของตัวเองได้เลยอีกหนึ่งข้อดีค่ะคือเราสามารถใช้ COVID c e r t ์ติฟิเคทของสวิตเซอร์แลนด์อันนี้เที่ยวไปได้ทั่วยุโรปเลยค่ะเราสามารถเช็คได้ด้วยนะคะว่าณนะวันที่เรากําลังจะไปเที่ยวเนี่ย c ซอร์ติฟิเคอันนี้หมดอายุไปแล้วหรือยังก็สามารถกดเข้าไปที่ลูกโลกอันนี้เลยค่ะ Validity for travel นะคะกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะมีให้เราเลือกค่ะเช่นประเทศแล้วก็วันที่เราจะเดินทางไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปฝรั่งเศสเราก็กดเลือกไปที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมคะอย่างที่หน้าจอแสดงอยู่นะคะเลือกฝรั่งเศสเสร็จแล้วสมมุติว่าเราจะเดินทางไปฝรั่งเศสวันที่30กรกฎานะคะออาเปลี่ยนใจและจะไปเดือน สิงหานะคะแล้วก็จะอยู่เที่ยวฝรั่งเศสจนถึงวันที่10สิงหาเราก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนะคะไม่ใช่เลือกวันแรกแล้วก็มันอาจจะบังเอิญไปหมดอายุระหว่างทางเนาะก็ให้เลือกเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางค่ะสมมุติว่าเป็นวันที่10เดือนสิงหานะคะกดโอเคเพื่อตรวจสอบว่าณนะวันที่10เดือนสิงหาปี2022ี่เนี่ยเราจะยังใช้์ติฟิเคตเนี้ยเข้าประเทศฝรั่งเศสได้หรือเปล่านะคะผลออกมาแล้วว่ายังใช้ได้ค่ะ แล้วสมมุติว่าถ้าเราจะไปประเทศอื่นเป็นยังไงเอ,อ่ยลองดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปออสเตรียกันบ้างดีกว่าเลือกออสเตรียค่ะแล้วก็เราคิดว่าเราอาจจะไปถึงออสเตรียวันสุดท้ายอยู่ในออสเตรียวันสุดท้ายนะคะวันที่31เดือนสิงหาลองกดดูนะคะแล้วก็ให้ระบบเช็คค,ค่ะผลก็ยังออกมาว่าเรายังสามารถเที่ยวออสเตรียได้ถึงวันที่31เดเดือนสิงหาอยู่ค่ะ ทีนี้เขาก็จะมีดอกจันอยู่ข้างล่างนิดหน่อยนะคะว่าแอปเนี้ยคือมันจะเป็นการบอกคร่าวๆนะคะคือหมายถึงว่ามันก็น่าเชื่อถือได้แหละเพียงแต่ว่าระหว่างทางอย่างสมมติว่าอันนี้เดือน5ใช่ไหมคะแล้วเราเช็คว่าเราจะไปเที่ยวเดือนแนู่นนะคะหมายความว่าระหว่างทางเนี้ย เดือน6เดือน7เกิดมีการเปลี่ยนกฎหมายนะคะว่าระยะเวลาหลังฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะลดจากอย่างสมัยก่อนเนี่ยมัน365วันแล้วเขาก็ปรับเป็น270วันทั่ว EU เลยสมมุติว่าประมาณเดือน6เดือน7เขามีการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เซอร์ติฟิเคตมีผลแค่3เดือนหลังฉีดเท่านั้น ข้อมูลตรงนี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วเราไม่สามารถเอาไปเถียงเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําว่าให้เข้ามาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาหรือว่าคอยติดตามกดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าใกล้ๆเราค่อยเช็คสถานะดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือถ้าไม่เจอประเทศที่คุณกําลังจะไปก็เป็นไปได้ว่าประเทศนั้นเนี่ยไม่รับวัคซีนเซอร์ติฟิเคตของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทีนี้เท่าที่เรากดเข้าไปดูเนี่ยยุโรปไปได้เกือบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นアルลเนียออสเตรียโคเอเชียไซปรัสเช็คนะคะ เอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีไอร์แลนด์ัเวียลิทวเนียลักเซมเบิร์กมาลตามอนติเนโกรเนเธอร์แลนด์โปแลนด์โรมาเนียเซอร์เบียสโลวาเกียสโลเวเนียสเปนโทโกยูเครนนะคะอาจจะมีบางประเทศที่ไม่รับอย่างเช่นยูเคหรืออิตาลีเนาะก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปอิตาลีอาจจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แต่ว่าเป็นของอิตาลีแทนค่ะ แล้ก็สำหรับใครที่งงว่า2 G 2 G บวก3 G คืออะไรนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เสมอเลยค่ะคือแต่ละแต่ละประเทศเนี่ยบางที่ก็ขอแค่ว่าฉีดวัคซีนก็พอบางที่ขอฉีดวัคซีนแล้วก็มีผลตรวจโควิดด้วยนะคะส่วนบางที่ก็จะมีการให้ใส่หน้ากากเพิ่มด้วยค่ะก็สามารถเข้ามาอ่านข้อมูลตรงนี้ได้ค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะที่กำลังจะเดินทางไปยุโรปแล้วก็อยากจะมีวัคซีนเซอร์ติฟิเคตติดตัวไว้อย่างมั่นใจนะคะสามารถเข้ามาทำตามวิธีนี้กันได้เลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปอะไรดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเอาไว้ให้ได้เพื่อเป็นกาลังใจสาหรับเราด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ